อย่างมากมาย
การสังเกตเกี่ยวกับการทดลองอะไรต่างๆนานานั้นเพราะฉะนั้นของพวกเราได้ถือว่าด้านวิทยาศาสตร์น้อยถือว่าใช้ได้เนาะจะได้ฝึกให้เด็กได้เป็นนักวิทยาศาสตร์เอาสอนเราจุ่มลองพูดคุยเอาอย่าพังลองพูดคุยกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านว่าการจัดกิจกรรมงานวันนี้เนี่ยเป็นยังไงมีความคิดเห็นอย่างไรขอบคุณคณะกรรมการการจัดงานวันนี้นะคะคณะของพวกเราได้รับผิดชอบในเรื่องของบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอยู่4รายการนะคะก็คืองูเต้นระบำนะทอร์นาโดในขวดแล้วก็ริบเทียนแล้วก็สนุกกับฟองสบู่นะคะก็ในเรื่องของบูธอื่นๆ10บูธเท่ากันในทุกเขตพื้นที่เรารับผิดชอบเรามีโรงเรียนรางวัลพระราชทาน2โรงเรียนนะคะโรงเรียนบ้านนนสมบูรณ์แล้วก็โรงเรียนบ้านเมืองปากสามัคคีแล้วก็บูธอื่นเราจะนำดิสพลาสติกมานำเสนอในงานนี้ด้วยแล้วก็ความท้าทายของงานนี้ก็คือว่าเห็นว่างานนี้น่าจะมีครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6ต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะมีประโยชน์กับครูมากนะคะแม้แต่มหาวิทยาลัยในท้องในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก็ส่งนักศึกษาได้เอกปฐมวัยด้วยมาศึกษาดูงานก็เป็นแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดแล้วก็ของเขตพื้นที่อื่นในจังหวัดอื่นด้วยค่ะขอบคุณทั้งท่านให้โอกาสในการจัดงานแก้วเล็กแก้วใหญ่สักแก้ว
ับประถมศึกษานครราชสีมาเขต7ซึ่งอยู่ว่าห่างทางไกลนะมีหลายๆโรงเรียนบางคนก็วัยเนี่ยถือว่าเขต7ก็ไม่น้อยนะเราจะเห็นว่ามีห้องเรียนคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ด้วยนะครับแล้วก็มีหลากหลายนะครับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใครอยากจะให้พวกเราคุยกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหรือพี่น้องด้วยว่าเรามีกิจกรรมอะไรดีๆของปฐมมัธยมนะครับเชิญเลยเอามาให้น้องพูดว่ามีอะไรดีๆว่าครับสวัสดีครับทางพวกผมนี่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต7นะครับซึ่งในวันนี้ก็ได้นำรูปแบบห้องเรียนคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์นะครับมานำเสนอนะครับซึ่งทางโรงเรียนอนุบาลสุริยาวไทยพิมายเนี่ยเราก็ได้จัดรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนนะครับในด้าน ICT โดยจัดคาบเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2นะครับได้เรียนทักษะเกี่ยวกับ ICT การใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับโดยใช้เมาส์ใช้คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ใช้เกมเนี่ยนะครับเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กได้เรียนรู้ครับโรงเรียนพัฒนา
พื่อศึกษานครราชสีมาเขต6เขต6ก็ถือว่าปีที่แล้วเนี่ยคุณภาพทั้งเรื่องโปรเด็ดถือว่าดีมากๆเลยแต่ก็จะแพ้เขตไปนิดหน่อยตอนนี้เขต6เนี่ยท่านพระสมบูรณ์ไวเนี่ยเรามีอะไรดีเดี๋ยวเล่าสู่ผู้ชมแล้วก็ผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนิดนึงใครจะเป็นตัวแทนนำว่าที่เรามาเสนองานเนี่ยมีอะไรดีๆบ้างเชิญครับใจของคนใด